สวัสดีครับคลิปสุดโกงนะฮะเทคนิคการดูดคีย์เวิร์ดมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะไปดูสินค้าขายดีบน Amazon กันเลยนะครับก็คือแชร์คีย์เวิร์ดสินค้า Amazon EP 5นะฮะวิธีโคตรโกงนะฮะก็ไปที่หน้า Amazon Bestseller นะครับหน้านี้หน้าฟรีเลยนะฮะทุกคนสามารถเข้ามาได้นะครับไปหมดเลยดิวันนี้สัก3โปรดักต์นะสปอตไปสปอตกันเอาตัวนี้เลยผมชอบนะฮะเพื่อนๆสามารถสั่งโรงงานที่จีนทำได้นะครับเดี๋ยวได้กลับไปก่อนตัวนี้นะน่าสนใจอยู่นะฮะราคาดีเหมือนกันนะครับเทคนิคคือเราก็จะเอาเลข ASIN นะครับ ASIN อยู่ไหน ASIN อยู่ไหนดังกิ้งดีมากเนี่ย2เนี่ยเห็นไหมตรงกันเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Jungle Scout คีย์เวิร์ดนะฮะเมนูไปที่ล็อกอินตรงนี้นะแล้วก็ไปที่เมนูคีย์เวิร์ดสเกลนะครับแล้วก็เอา ASIN ใส่ลงไปนะครับหยุดเฉยเลยโอเครอบเอาใหม่ ASIN ใส่ลงไปนะครับนี่เราสดๆเลยนะไม่ต้องตัดต่อเลยนะอย่างนี้แหละเราชอบแบบดิบๆนะฮะที่นี่แบบโอ้ยโหลดนานจังโอเคมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะที่ขายดีมากๆนะครับดีสุดๆนะไอ้นี่หลุดยังเนี่ยอันนี้ก็หลุดตัวนี้อย่าเลยเอาเป็นว่าขายดีแหละแรงสองบน Amazon นะฮะขายดีโคตรๆเลยนะครับคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะฮะถ้าเพื่อนๆจะขายนะครับ resistance band เอ้ยปกติมันต้องขึ้นโปรดักต์นี่นะทำไมไม่ขึ้นลองเซิร์ชใหม่ถ้าเซิร์ช ASIN ปกติตรงนี้มันต้องขึ้นโปรดักต์นะมาแล้วนะครับโอเค resistance band นะมี resistance มี band นะครับ exercise band exercise ก็มีนะฮะ workout นะฮะ workout ก็มีคนเนี้ยผมบอกเลยใช้ JS แน่เลยแต่บูตตี้ไม่มีนะครับนะแล้วก็ทราแบนนี่จัดมาให้หมดเลยเพื่อนๆได้จะขายตัวนี้นะนี่จัดมาให้หมดอ่ะผมเลื่อนๆให้ดูคร่าวๆแล้วกันฟิตเนสแบนเขามีฟิตเนสอยู่เอ็กซ์ไซส์แบนรีสิสแตนต์เขามีผสมกันได้อยู่สเตนแบนวิธีเช็คก็กดไปดูหน่อยนะในคีย์เวิร์ดนี้ว่าเอ้ยมันใช่ไหมโอ้โหมันเป๊ะเลยอ่ะมันใช่เลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆดูแต่ละคีย์นะฮะว่าคีย์เวิร์ดเป็นยังไงแล้วก็ถ้าอยากตัดคู่แข่งนะครับเพื่อนๆให้ไปที่เครื่องมือ Merchant ด้วยนะครับเห็นนะฮะเมื่อกี้คู่แข่ง 4,000 นะคีย์นี้นะ Standband เนี่ยคู่แข่ง 4,000 นะครับแต่พอเราได้ลองเทลจาก Merchant นะครับดูนะ Standband Band Stenching นะจากอันนี้จาก Band Standband นะเป็น Stenching เอาไปก็ปิ้งมาแบรนด์สเตนชิ่งนะครับมีคนเซิร์ชจาก40,000หรือ5,000เองเห็นไหมสำคัญแค่ไหนนะครับเห็นไหมวิธีการตัดคู่แข่งถ้าอยากขายได้เร็วๆอย่าลืมนะขั้นแรกนะครับไปที่ Jungle Scout ก่อนนะคีย์เวิร์ดนะครับพอได้คีย์เวิร์ดแต่ละตัวแล้วใช่ไหมเอา ASIN มาวางนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปต่อที่ Merchant Board นี่คุณจะได้ลองเทลนะฮะเรื่องนี้คนเขาหาเลยว่า6สเตนแบรนด์ดูดิถ้าเป็น6สเตนแบรนด์6สเตนแบนนี่น่าจะเป็นจำนวนเส้นนะคงไม่ใช่ความยาวก็ลองดูนะครับดูดิ6ฟิต1อินก็เป็นความยาวนะฮะเป็นความยาวน่าจะเป็นความยาวจะดูคู่แข่งครับโอ้คู่แข่งเหมือนหนึ่งเหมือนกันเว้ยไม่ใช่น้อยๆนะอ่ะสินค้าตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับเอาเฮ้ยผมปิดผิดเข้าใหม่ Amazon Bestseller นะครับไปดูหน่อยหมวดกีฬามีอะไรขายดีบ้างช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆที่มาดูฟรีนะครับจะได้หาขายกันนะครับเฮ้ยนี่มันโฮมดูสปอตเอาดอกอันที่เราพอหาได้ขายนะอย่างพวกนี้เราคงไม่ได้ขายใช่ไหมนะฮะแต่ละอย่างนี่ดูไหมเนี่ยขายน้ำเบลไหมแต่หนักเกินเนี่ยโหแล้วแม่งหนักของหนักขาย8 เหรียญอย่ายุ่งเลยเพื่อนข้ามไปเถอะอ่ะตัวนี้นะฮะรองเท้าอะไรเนี่ย
Sock Woman Base แต่ก็ลำบากนะขายลูกบาศก์ไหมผมแม่งขายลูกบาศก์1299เองไม่ไหววะ Under Armour Men T-shirt Sleeve T-shirt เสื้อกีฬาเออเสื้อตัวนี้คีย์เวิร์ดอะไรขายดีจังแต่เป็นยี่ห้อตัวนี้นะ Under Armour ใช่ไหมยี่ห้อเขานะแต่ลองดูเผื่อใครอยากขายเสื้อกีฬานะครับเสื้อกีฬาคีย์เวิร์ดอะไรคีย์เวิร์ดอะไรนะครับไปเอซินเลยนะครับแล้วก็ไปจักเกิลสเกลเอซินไปวางได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาเอ้าไม่ขึ้นถ้ายังไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องจับไตเติลนะฮะมาครั้งเมนที่เทคเชอร์ลองเอาเทคเชอร์สลีฟดิขอดูหน่อยคีย์เวิร์ดก็จะเป็นแนวก็เสื้อยืดเนาะหลายๆคนก็ชอบขายเสื้อยืดอยู่แล้วเนาะก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดเป็นแบบเสื้อกีฬานะครับเดี๋ยวนะ Virginia Tech Short Kit ถ้ามันมีเทคมันก็ไม่กีฬาสักทีอ๋อมันเป็นไอ้นี่มหาลัย Georgia Tech Under Armour Tech Graphic อันนี้สิอันนี้เป็นยี่ห้อเขาอันเดอร์มอร์นะครับโหแต่คะแนนน้อยว่ะผมข้ามไปกันให้ไม่นับให้แล้วกันตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่ขึ้นด้วยนะครับนะเผื่อใครอยากขายเสื้อโหจะหนักนะเพื่อนๆเยตินี่ห้ามขายเลยนะแบรนด์นะครับบนอเมซอนนี้ไม่ต้องยุ่งเลยนะครับสปอตมีอะไรบ้างนี่ไหมเผื่อใครอยากหาเผื่อใครอยากหาไปขายนะครับก็ไปที่เอซินนะฮะ384ไปที่เลยโป๊ะขึ้นโป๊ะนี่นะฮะไอ้นี่เป็นยี่ห้อปะใช่ไหมผมคุ้นๆว่ายี่ห้อนี่หรือไม่ใช่วะไม่ใช่หรอไอเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นแบรนด์หรือเปล่าประเด็นอ่ะเป็นแบรนด์หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่แบรนด์นะใช่ไหมยังไงก็เป็นชื่อแบรนด์แต่ว่ามันไม่ได้สื่อถึงเสื้อตัวนี้ใช่ไหมโอเคได้ทีนี้ได้อยู่นะถ้าจะขายไอ้พวกนี้นะอยู่กัน UV กันแขนไอ้พวกนี้นะราคาดีด้วยนะเพื่อนๆเออลองขายดูนะครับนะลองอาร์มอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่อยู่แล้วนะ SPF Sun Sleep ลูกค้าเสิร์ชอย่างนี้เลยโหนี่เขาคีย์เวิร์ดคนน้อยๆนะแต่ดูยอดขายแต่ดูแรงแล้วกันผมไม่ได้ลืมเช็คล็อกอินก่อนอันนี้เข้าเดี๋ยวเห็น User Password หมดแรงเท่าไหร่18ก็24,000ไม่สำเร็จเสร็จแล้ว24,000ก็ยังโอเคจริงๆแล้ว24,000ก็ยังโอเคนะครับจริงๆนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ20,000ก็ยังโอเคจริงๆนะแบรนด์ผมเสียวเกินอ่ะถุงเท้าไนกี้ไม่ยุ่งอาดิดาสไม่เกี่ยวเรานะครับไอ้ตัวนี้ก็ตัวออกกำลังกายขายคันเมื่อกี้แต่เป็นเส้นละออกแนวอยู่ครับโอ้โหนี้โคตรจะเรโทรเลยอ่ะออกแนวสมัยเก่านะครับหน้านี้เพื่อนๆสามารถเสิร์ช eBay ได้เลยไอ้เสิร์ช Google ได้เลยนะ Amazon Bestseller นะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันจะเห็นแค่100ไม่เหมือนจังเกิลนะแต่อันนี้ผมมาจับอะไรมาจับสินค้าที่แบบหาคีย์เวิร์ดให้กับถ้าใครอยากขายสิ่งที่เห็นอะไรเงี้ยก็เอาจังเกิลจับคีย์เวิร์ดให้ดูนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยสปอร์ตเบลล่า
ไอ้นี่ไหมไอ้นี่ราคาดีเหมือนกันนะชิ้นสุดท้ายละชิ้นที่สามนะครับพวกนี้การันตีขายดีหมดนะครับเพราะติด Amazon Bestseller นะครับขายดีหมดแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะมาดูคีย์เวิร์ดว่าพี่ๆเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรกันนะครับอ่ะไม่ขึ้นจังงั้นโปรแองเกิลเบสเทอร์บิโรแองเกิลเบสคอมบิชันสลีฟหลอนนี้แม่งเลยถ้าใส่เบสินไม่ขึ้นก็ต้องเล่นแนววางคีย์เวิร์ดนะครับแต่ยาวไปดูนะขนาดยาวไปอย่างนี้เห็นไหมยังมีคนหา81คะแนนแต่จริงๆคนหาก็คือ Ankle Brace แหละนะครับเป็นธุรกิจตัวนี้เห็นไหมก็แปลว่าถ้าคุณจะขายสินค้าตัวนี้นะครับคีย์หลักก็คือ Ankle Brace นะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่า Jungle Scout คีย์เวิร์ดมันโกงเพราะอะไรแม้คำเราจะหามาได้โง่ๆแค่ไหนก็ตามนะคำก็จะขึ้นแต่มันจะหาคำท็อปคีย์ซึ่งไอ้คำท็อปคีย์นี่แหละคือคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเยอะแต่นะสินค้าเราต้องมีคำที่คนค้นหาเยอะอยู่แล้วแต่เราก็เอาท็อปคีย์เนี่ยที่คนเสิร์ชเผื่อฟุกวันหลังเราอาจจะติดท็อปคีย์ก็ได้แต่เราสามารถเอาคีย์เนี้ยนะฮะไปหาความเรียงเฉพาะลูกขายของมันที่เมอร์ชานบวกอีกทีนึงก็ได้ดูนะจากท็อปคีย์นะฮะตัวนี้มีคู่แข่งอยู่เดี๋ยวตัวท็อปคีย์นะคนหา55,000คนขายต้องหมื่นเฮ้ยหมื่นหนึ่งก็ไม่เยอะนะพอเราเอามาหาปุ๊บมันก็จะมี Ankle Brace for Women เออ for Women เลยดู for Women จาก10,000เป็นยังไงเหลือ5,000ว้าวเห็นไหมถ้าเราขาย for Women นะ for Men ผมว่าผู้ชายน่าจะคนเล่นเยอะกว่านะแข่งน่าจะเยอะกว่า5,000นะก็เท่ากันโอ้เห็นไหมแค่มี for Women for Men ก็ลดไป5,000ละไอ้นี่ยี่ห้อจะไม่ยุ่งนะฮะเล็กอัพ Ankle Brace โอเคลองดูถ้ามีคำว่าเล็กอัพการันตีฮะทุกคำมีคนเสิร์ชเห็นไหมเนี่ยคำเสิร์ชนะครับเฮ้ยเหลือ80ต้องไปดูอีกลักษณะเป็นยังไงเล็กอัพมันเป็นมัดปะเนี่ยเป็นแนวเหมือนเป็นเชือกมัดใช่ไหมไม่ใช่แบบพุ่มธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกันผมว่าเนียนๆไปเหอะมันก็ได้เห็นไหมจาก10,000เหลือ872เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าคุณมีเครื่องมือ Jungle Scout นะครับคีย์เวิร์ด Scout แล้วกับ Merchant Word เนี้ยผมการันตีเลยว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้คุณประสบความสำเร็จใน Amazon แต่วันนี้ผมเอามาให้ดูว่าสินค้าตัวไหนน่าขายแล้วก็คีย์เวิร์ดเป็นยังไงเอามาแจกฟรีให้กับเพื่อนๆแล้วก็จะมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะหาสินค้าตัวท็อปๆมาปล่อยฟรีให้ดูเลยขำๆว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็จะมี Ankle Brace มี Compression Sleeve มี Bed for Women Painter Fast City Support โอ้โหแม่งแต่ยี่ห้ออย่าไปยุ่งนะนะฮะผมเลื่อนให้ดูแล้วกันเดี๋ยวคุณก็คลิปมันไอ้นี่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอาคำนี้ไปต่อยอดใน Merchant Word ด้วยนะครับจะได้ลองเทลคีย์เวิร์ดแล้วก็ตัดคู่แข่งได้มากขึ้นที่ Merchant Word นี่แหละคือเทคนิคในการขาย Amazon แบบง่ายๆแล้วถ้าเกิดคุณปั้นให้มีขายสินค้าได้สักวันละ 2-3 ชิ้น4ชิ้น 2-3-4 ชิ้นอะไรเงี้ยสัก15 product 20 product ผมบอกได้เลยว่าคุณจะมีเงินกำไรเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่า50,000ต่อเดือนค่อยๆปั้นเพื่อนๆที่ทำแล้วเริ่มทำแบรนด์แล้วนะค่อยๆปั้นตอนนี้พี่อุมีเริ่มมี2ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นกำลังจะส่งอีก3 product 1ปีถ้าคุณตั้งใจทำนะฮะผมการันตีเลยว่าคุณจะมีรายได้สบายๆแล้วไม่ต้องมานั่งส่งของแบบพวก Amazon เนี่ยเราส่งไป FBA นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะฮะฝากหน่อยนะก็มีคอร์ส Amazon สร้างแบรนด์ของเรานะครับสนใจเรียนแจ้งได้นะมันจะมี2แบบแต่เอาโปรก่อนโปรโมชั่นก็คือ15,000นะครับแล้วก็เรียนตัวโตกี่ครั้งก็ได้สอนผ่านทาง Skype ตัวนี้แถม eBay คอร์สให้ด้วยเป็นแบบคอร์สออนไลน์นะฮะพร้อมเครื่องมือ1ปีและตอนนี้มีเพื่อนสนใจอยู่ยังไม่โอนนะครับถ้ามี2คนโอนตัวแถม JS จะหมดไปตัวนี้คือตอนนี้ให้โปร JS 2ปีนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนโอนครบ2คนตอนนี้เหลือ2ที่นะฮะก็จบนะครับแต่ว่าจะเหลือเครื่องมือ1ปีเท่านั้นแต่ว่า eBay ออนไลน์ยังสอนอยู่นะฮะยังมีแถมอยู่แล้วก็ตัวสร้างแบรนด์อีกอันนึงจะเป็นเรียนรวมนะฮะเรียนรวมวันอาทิตย์นะครับขอปรับราคานิดนึงนะก็คือไม่ต้องจ่ายครบขั้นแรกจ่ายประมาณ 7,900 แล้วมาได้อาทิตย์สลับอาทิตย์ยาวเลยจนกว่าจะขายได้แล้วค่อยจ่ายส่วนต่างที่เหลือก็คือจริงๆคอร์สมันคือ15,000แต่เนี้ยแบบว่าใจเลยจ่ายก่อน 7,900 มานั่งเรียนกี่ครั้งก็ได้นะฮะจะเป็นอาทิตย์สลับอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับจนขายได้แล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลืออันนี้มั่นใจมากเพราะว่าเครื่องมือเรานี่เรามั่นใจอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะทำให้สินค้าคุณขายได้ง่ายๆเลยบน Amazon นะครับเป็นการสร้างแบรนด์นะฮะ
แต่ส่วนของใครจ่าย15,000ทีเดียวเนี่ยเราจะการันตี3สินค้านะช่วยกันช่วยกันปรับคีย์วงจนขายได้เลยพวกนี้นะครับ3 product นะแล้วก็อีกอันนึงฮะฝากคอร์ส eBay ด้วยนะครับใครสนใจทำ eBay นะเริ่มต้น eBay แบบจับมือทำนะฮะตอนนี้มีโปรแถมก็คือJS 1ปีหรือเพิ่มเครื่องมือ eBay จาก1ปีเป็น2ปีนะฮะเรียนวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เหมือนกันสลับกับ Amazon นะครับพาณิชย์การันตีเลยนะฮะคุณต้องขายของแพงแล้วถ้าเกิดมาเจอกันทำการบ้านครบเรียนกัน12ครั้งแล้วยังขายไม่ได้แต่ประเด็นคือไม่ใช่ว่าคุณไม่ขยันนะถ้าไม่ขยันไม่มาอะไรเงี้ยไม่การันตีนะแต่ถ้าเกิดตั้งใจมาตั้งใจทำมากเลยแล้วยังขายไม่ได้อีกนะผมมั่นใจผมการันตีคืนเงินเลยนะฮะสำหรับตัวพาร์ทของจับมือทำนะครับฝากด้วยนะครับและช่องทางหลักของเราเลยนะครับเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์นะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากนี่ครับมาที่หน้าเว็บนะฮะกดเพิ่มเพื่อนเนี้ยตรงนี้จะเป็น LINE แอดแต่ว่าเป็นทางเข้าที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแค่เพื่อนๆกดเพื่อนๆนะครับก็ติดตามมาทางแอด LINE นะฮะเวลามีอะไรอัปเดตแล้วก็บางอย่างก็คือแจกไอเดียฟรีๆให้กับเพื่อนๆก็มีนะก็มีทั้งให้กับสมาชิกแล้วก็คนที่ไม่ได้เรียนก็มีครับยังไงก็ฝากติดตามที่เว็บไซต์ด้วยแล้วก็ LINE แอดด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ